ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich Crypto นะครับในวันที่9เดือนกุมภานะครับก็เริ่มมาแล้วนะครับสัญญาณการทุบให้หลุดแนวรับแต่ว่ายังมองว่าอีกนิดนึงอ่ะยังไม่หลุดยังไม่หลุดของ 2-300 ในโซนที่ที่ยังมีโอกาสที่จะแบบรีบาวด์ขึ้นไปทดสอบแนวต้านอยู่อีกนิดนึงแต่ตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าจากทรงกราฟเนี่ยนะครับมาที่ BTC ก่อนเลยจากทรงกราฟเนี่ยเรียกว่าขึ้นมารีเทสแนวต้านนะครับโซนเช่นกดตรงนี้ลงมาเรียบร้อยแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าจุดนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นเทรนด์ขาลงใช่หรือไม่คำตอบก็คือน่าจะใช่นะครับพูดเองตอบเองนะครับก็ถ้าเรามองจากเทรนด์ขาลงนะครับแล้วเราลองตีเช่นอาจจะได้แนวรับประมาณนี้ที่มันเป็นเทรนด์ที่มันกำลังวิ่งอยู่ก็ได้หรือจุดที่เราเห็นตรงนี้นะครับมันอาจจะเป็นแค่การรีเทสนะครับแล้วถ้าเบรกกลับขึ้นไปยืนเหนือเช่นนี้ไม่ได้เนี่ยต้องคือเบรกได้ไม่พอนะต้องเบรกขึ้นมาเสร็จแล้วปิดแท่งด้วยนะถ้าเอาแค่ใช่แค่นี้ไม่เอานะครับเอาแค่ใช่นี่คือ ก็คือเฟกเอาท์นะครับเฟกเอาท์ก็เขาเรียกว่าขับขาหลอกนั่นเองตรงนี้มีเทรนด์ขาลงที่กดลงมาอยู่ดังนั้นถ้าจะเอาให้รอดจริงๆเนี่ยควรจะกลับขึ้นมานะครับยืนอยู่เหนือ 22,800 ให้ได้ก่อนถ้ายืนไม่ได้เขาเรียกว่าลงมีโอกาสที่จะลงยาวๆลงไปเลยนะครับเหตุผลที่จะลงเพราะอะไรเพราะว่าหลายคนบอกกูตกรถกูยังไม่ได้เข้าเลยนะครับอ่ะทีนี้อ่ะเรามาแอบดูจุดเบรกกันก่อนจุดนี้รีเทสเนาะจุดเบรกขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่าโซนนี้ถ้าเราตีจากแนวรับขาขึ้นโซนแค่แบบชั้นๆตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันวิ่งลงมาถึงโซนมัน 0.45 และเกือบๆ 0.5 นะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่พอจะมีการกลับตัวได้แต่ถ้าเรามองจากเทรนด์ทั้งหมดเลยที่วิ่งขึ้นมาเนี่ยเอาตามแนวรับก่อนขึ้นเลยก็คือโซนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าราคาที่วันนี้ BTC ลงมาแตะเนี่ยลงมาแตะเล่นโซน 0.236 ไปแล้วนะครับถ้าหลุดตรงนี้มาไหนมานี่ไง21200แต่ถามว่าหลุดลงมาตรงนี้มันจะสวยไหมก็ไม่สวยเพราะอะไร เพราะว่าถ้าเรามองจากหลอกเนี่ยตรงนี้มันเพิ่งจะเบรกเอาท์ขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะยังยืนอยู่นะครับกรณีที่มันกลับลงมาอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับนั่นแปลว่าความชิบหายจะมาเยือนต่อตลาดคริปโตทันทีดังนั้นยังไงก็ได้อย่าให้มันกลับลงมาข้างใต้นี้นะครับให้มันใช้เวออกไปก่อนหรือจะสไลด์ลงมาเรื่อยๆก็ได้แต่ยังไงก็ได้อย่ากลับลงมาอยู่ในเส้นประก็พอนะครับเพราะการที่ลงมาในเส้นประนั่นแปลว่าตรงนี้กลายเป็นเฟกเอาท์แล้วพอเรามานั่งดูในไทม์เฟรมวีคมันจะกลายเป็นว่าอ้าวยูเฟกเอาท์นี่ฉันไล่คุณออกนะครับก็ตรงนี้ก็จะตุ๊บลงมาข้างล่างทันทีหรืออย่างที่ผมมองไว้อีกมุมนึงที่เราเคยดูกันก็คือตรงนี้เราอาจจะเห็นว่าเอ้ยมันทำอินเวอร์ตตัว head and shoulder อยู่หรือเปล่านะครับตรงนี้อาจจะทำไหล่ซ้ายแล้วทำหัวรอแล้วแต่ไปไม่ถึงฝันก็คือขึ้นมาทำไหล่ขวาไม่เสร็จตรงนี้เรามองว่าเอ้ยทำไมไม่ย่อลงมาทำไหล่ขวาก่อนล่ะอะไรประมาณนี้นะก็เป็นไปได้นะอาจจะทำรอทำไหล่ขวาตรงนี้แล้วปั๊มพุ่งขึ้นไปเลยก็ได้นะครับดังนั้นตอนนี้เราก็ลุ้นอย่างเดียวว่ากลับขึ้นมาให้ได้ก่อน22800ขึ้นไปหรือเบรก 24,000 ได้ยิ่งดีนะครับตัวเช่นกดต่างๆตอนนี้เราจะเห็นว่ามีเช่นกดก็คือแนวต้านอยู่ที่โซนนี้จุดหนึ่งนะครับ 25,200 โดยประมาณนะครับอีกเช่นหนึ่งนะครับก็คือเช่นที่กดลงมาด้วยตัวหลอกตัวนี้ที่เราตีมานะครับมันเป็นแนวรับให้เราอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปลดล็อกออกไปปุ๊บนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันกลายมาเป็นแนวต้านแทนด้านบนตรงนี้นะครับแต่ว่าก็อย่าไปสนใจมันเราตอนนี้เราสนใจกันแค่ว่าเฮ้ยแม็กดีอ่ะมันคลอสแล้วนะครับมันคลอสกันแล้วอีกอย่างนึงก็คือ RSI เนี่ยยังอยู่ในโซนที่มีลุ้นที่ยังไปต่อได้ก็คือมันยืนอยู่เหนือโซน50นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้อีกส่วนนึงนะครับอันนี้ผมขอปิดตัวแฟกชั่นก่อนนะครับเราก็มาดูในส่วนของตัวเช่นMA EMA ทั้งหลายเนาะที่ผมเคยให้ก็คือโซนเนี้ย
เราก็จะเห็นด้วยว่ามันมีเช่น MA 50นะครับที่กำลังจะตัด200ตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันก็คือ Dead Cross ที่คนเขามองกันเนาะส่วน Golden Cross เนี่ยกูตัดไปแล้วนะใน Time Frame Day นี่กูวิ่งตัดไปแล้วเรียบร้อยโป๊ะ1ทีนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องการต่อจากนี้ก็คือยืนให้ไหวนะครับยืนเหนือเช่น MA 200หรือ EMA 200หรือ MA 20ตรงนี้ยืนให้ไหวแล้วรีเทสปุ๊บเด้งปั้งขึ้นไปต่อนะครับเพื่อให้ตลาดมันกลับตัวขึ้นแต่ถ้าเกิดทุบลงมาปิดเขาเรียกว่าสกัดดาวรุ่งแล้วกันทุบลงมาจนถึงด้านล่างตรงนี้โซน19,000หรือต่ำกว่า20,000ลงไปเนี่ยโกลเด้นคอร์สหักนะครับก็เอาเป็นว่าผีตัวนี้ไม่กลัวไม้กางเขนนะครับก็ทุบไม้กางเขนหักได้ก็ตามนั้นเลยนะครับอ่ะก็จะเป็นผลร้ายต่อตลาดแล้วกันTime Frame Dayเราเห็นแล้วว่าแท่งเทียนเนี่ยทุบแดงลงมาก็จริงแต่มี rejection ดันราคาพยายามดันกลับขึ้นไปยืนอยู่เหนือแนวต้านแต่ตอนนี้ยังยืนไม่ได้ยังเหลืออีกนิดนึงนะครับTime Frame 4ชั่วโมงจะเห็นได้ว่าลงมาแตะเช่นเสร็จปุ๊บมีการลงมาแดก stop loss เล็กน้อยนะครับแล้วก็ลากกลับขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเรามาดูใน4ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นได้ว่าทุกเส้นเนี่ยมันตัดลงกันหมดแล้วพยายามจะตัดลงกันแล้วก็การกลับขึ้นมาครั้งนี้มีเส้น EMA นะครับอันนี้น่าจะเป็น EMA 100เอ้ย MA 100นะครับสกัดดาวรุ่งไว้อยู่นะครับก็คือยังกลับขึ้นมาไม่ได้เออแล้วก็ถ้าเราดูจากเส้นแนวรับเส้นนี้ที่เราวาดมาเนี่ยที่เราวาดไว้นะครับพี่กระเทยบอกไว้นะครับก็วาดไว้ตามนี้นะครับอ่ะถ้ามันยังกลับขึ้นมาไม่ได้มันก็ยังเป็นแนวต้านอยู่นะครับดังนั้นกรณีที่จะกลับขึ้นมาได้มันก็ต้องพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับทะลุแค่นี้ไม่พอยังเจอ MA 100 EMA 20 50 100แล้วก็50ตรงนี้ที่กดอยู่ข้างบนอีกต่างหากและยังมีแนวต้านต่างๆแน่ๆดังนั้นตอนนี้หลายๆคนมองว่าโอ้ยมึงไม่น่ารอดหรอกนะครับแต่อย่างที่ผมลองดูคร่าวๆผมรู้สึกว่าอันนี้คือเวฟ4นะครับลงได้ถึงไหนเออถ้าเอาจริงๆถามว่ามันลงได้ถึงไหนมันก็ยังลงได้อีกนิดหน่อยนะครับมันยังไม่ได้แบบว่าจะเป็นจุดที่แบบเอ้ยลงตรงนี้ไม่ได้แล้วหลุดมากกว่านี้คือไหลลงนรกแล้วนะครับตอนนี้เราพยายามจะลองหาจุดที่ดูสมเหตุสมผลอ่ะโซนนี้แล้วกันนะครับถ้ามันลงเนี่ยมันอาจจะวิ่งมันเป็นเทรนขาลงค่อยๆลงไปก็ได้ตรงนี้คือลงปุ๊บรีเทสไม่ผ่านโซนสีฟ้าเมื่อไหร่ก็แปลว่ามีโอกาสวิ่งลงข้างล่างต่อเช่นแนวรับเช่น MA อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ21700 21500นะครับแล้วก็โซนเช่นสีฟ้าเช่นประอยู่ที่โซน29,000ถึง 21,000 แล้วกันโซนนี้อันนี้คือแนวรับสุดท้ายเพราะถ้าหลุดตรงนี้ลงไปคือหมดและขาขึ้นกูไปแล้วนะครับลงตรงนี้เสร็จหลุดปุ๊บก็ไม่รู้นะอาจจะขึ้นมาทำไหล่ขวาก่อนแล้วค่อยทำ head and shoulder แล้วค่อยลงก็ได้เออแต่ว่าทีนี้เรามาเห็นใน4ชั่วโมงตรงนี้ไหมเช่นกดด้านบนกดลงมาเช่นรับแล้วด้านล่างนะครับแนวรับด้านล่างนี่ตรงนี้ก็ดูเหมือนจะรับอยู่ยังดูเหมือนจะรับอยู่ในโซนตรงนี้แล้วมันมองเป็น falling wedge ก็ได้นะแต่ volume แม่งลดลงเรื่อยๆตรงนี้ดังนั้นการเบรกขึ้นมานะครับจะต้องวิ่งมาผ่านโซน50ให้ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งคิดว่าพอชน50อีกครั้งไม่น่ารอดอาจจะล่วงปุ๊บลงไปใหม่นะครับแต่ตรงเนี้ยคิดว่ายังไงก็ตามดูทรงๆแล้วโซนสำคัญน่าจะอยู่ที่21,700ถึง21,900ตรงนี้นะครับโซนแนวรับที่ไม่อยากให้ลงมาแต่ดูทรงแล้วเดี๋ยวก็คงมานะครับดูทรงแล้วเดี๋ยวก็คงมาเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะลงมาเล่นอยู่นะครับในกรอบนี้นะเออมีกรอบนี้เพราะว่าหลายคนตอนนี้โอ้ไม่กล้าเข้าสูงเกินไปแล้วเทนขาลง hidden bear คือทุกอย่าง everything มันไม่ได้ส่งผลดีต่อเขาเรียกว่าอะไรดีต่อการที่เราจะเข้าบายนะครับดังนั้นตอนนี้มันเป็นช่วงที่ดูว่าจะมีการเบรกเอาท์ออกมาแล้วสามารถที่จะไปต่อได้ไหมสัญญาณกลับตัวนะครับใน RSI ยังไม่มีนะครับยังไม่เห็นนะครับใน Time Frame 15นาทีนะครับ
อาจจะมีตรงนี้เด้งมาเล็กน้อยแต่ขึ้นมาแล้วติดแนวต้านไม่ผ่านดังนั้นถามว่าจะลงต่อได้ไหมก็ยังมีโอกาสที่จะวิ่งลงมาทดสอบข้างล่างอีกครั้งนึงนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังกันไว้หน่อยแล้วกันนะครับถ้ามันยังกลับขึ้นมายืนเหนือ 28,000 ไม่ได้หรือ 23,000 ไม่ได้นะครับมันยังวิ่งเป็นขาลงอยู่นะครับจนกว่าจะเบรกเอาตรงนี้ออกไปนะครับ 23,200 ขึ้นไปถึงจะหลุดเทรนขาลงครั้งนี้ไปได้นะครับไทม์เฟรม15นาทีนะครับติดต้านตึกๆๆๆโดนทุบๆๆลงมานะครับยังไม่ได้ไปต่อไทม์เฟรมวีคเนี่ยสัปดาห์นี้เราจะเห็นแล้วว่าแท่งสัปดาห์ที่แล้วคือวิ่งลงแท่งสัปดาห์นี้เริ่มกลับตัวลงแต่ยังมีรีเจคชั่นให้เกิดสัญญาณไซด์เวย์เกิดขึ้นนะครับดังนั้นในบริเวณนี้ยังมองว่าถ้าจะย่อนะถ้าเอาสุดจริงๆก็คือเส้นนี้เส้น EMA 20เนี่ยนะครับลงมาจะอยู่ที่ประมาณโซน 2,500 อ่ะแถมให้นิดนึงแล้วกันนะครับโซนนี้กรอบนี้คือกรอบที่เราจะเก็บของเพราะถ้าหลุดใต้เส้น EMA 20ไปนะครับแนวรับสุดท้ายคือ 0.618 คือ 19,375 ตรงนี้ถ้าตรงนี้รับไม่อยู่ก็จบกันนะครับเออหรือเราอาจจะตีเส้นลงมาตรงนี้เลยก็ได้นี่คือแนวรับข้างล่างอ่ะดังนั้นแนวรับตรงนี้ยังลุ้นอยู่นะ 0.38 กับ 0.45 จะเอาอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเอาอยู่ก็มีโอกาสเด้งแล้วก็ขึ้นไปใหม่นะครับแต่ถ้าตรงนี้รับไม่อยู่ไหลยาวนะครับลงมารีเทสข้างล่างตรงนี้แล้วถ้าตรงนี้รับไม่อยู่ก็คือจะเกิดนิวโลทันทีที่14,000นะครับแนวรับต่ำสุดตอนนี้เราให้ที่14,000ไอ้คนที่บอก 8,500 มึงคิดดีๆก่อนนะครับแนวรับแม่งไม่ได้แบบว่าจะพุ่งทะลุทะลวงแบบ10,000 เหรียญขนาดนั้นนะก็ใจเย็นนะกว่าจะลงไปตรงนั้นนั่นคือต้องแบบพีคจริงๆอ่ะอเมริกาแบนยุโรปแบนจีนแบนพร้อมๆกันอย่างเงี้ยเออแบบยกเลิกคริปโตเราจะเข้าสู่เงินสกุลดิจิตอลเฟียตกันจบเลยมาไหมไม่รู้แต่ผมว่าอาจจะได้ยินคำนี้ในอีกสัก 4-5 ปีข้างหน้าก็ได้นะครับหลังหมดรอบแน่เนี่ยอาจจะมานะครับหมดรอบแน่ก็คือปี2024เนี่ยหมดขาขึ้นรอบแน่เนี่ยอาจจะมานะครับอ่ะส่วน ETS นะครับเราจะเห็นได้ว่า ETS เนี่ยมีการวิ่งตรงนี้เบรกเอาท์ขึ้นมานะครับไม่ทะลุ 1,700 เริ่มไหลตกลงมารีเทสแนวรับต่างๆเอาไม่อยู่นะครับกลับขึ้นมาใหม่ตรงนี้ได้ฮะเออก็เรียกง่ายๆว่าอ่ะยังไม่ได้ไปต่อแต่ก็มีเป็นการเหมือนจะเป็นการใช้เวออกข้างถ้าเรามองจากไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะเป็นบอดดิ้งเวสนะครับเป็นบอดดิ้งเวสก็ได้ไหมก็ได้หรือจะเป็นการใช้เวปรับฐานขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราเห็นนะขึ้นมา1ขึ้นมา2ตรงนี้จะขึ้นมา3มั้ยเออแล้วถ้าให้ดูทรงนะครับจริงๆถามว่ามันสวยมั้ยมันก็เริ่มไม่ค่อยสวยแล้วแหละนะครับเนี่ยมันยังเป็นเทรนไซด์เวย์แบบนี้อยู่ปรับฐานไปเรื่อยๆนะครับปรับฐานไปเนี่ยเด้งบนเด้งล่างเด้งบนเด้งล่างมาเรื่อยๆแล้วก็ตรงนี้ขึ้นไม่ถึงสุดแล้วนะครับลงก็ลงไม่สุดเช่นกันดังนั้นมันน่าจะมีกรอบสามเหลี่ยมให้เราเล่นอยู่ก็คือกรอบนี้เบรกได้ก็คือพุ่งขึ้นไปข้างบนเบรกไม่ได้ก็วิ่งกลับลงมาใหม่ตรงนี้เห็นไหมเกิดซิมเมตริกไทรแองเกิลแล้วนะครับซึ่งมีแนวต้านอยู่ที่โซน1650ถ้าเบรก1650ได้ก็จะเป็นโซน1690นะครับแต่ถ้าหลุดแนวรับทำนิวโลเมื่อไหร่นะครับหรือลงต่ำกว่า 1,600 เมื่อไหร่ก็อาจจะวิ่งลงมาทดสอบที่โซน 1,550-60 แถวๆนี้ครั้งหนึ่งนะครับอ่ะก็รอดูกันไปแต่ว่าตอนนี้ถามว่าหลายๆคนมองลงกันทั้งนั้นเลยนะครับแต่ผมไม่ได้มองลงนะผมมองว่าย่อเออมองว่าย่อก่อนย่อเพื่ออะไรย่อเพื่อลุ้นไปต่อแค่นั้นเองนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่ามันลงมาเยอะแล้วและอันนี้เพิ่งจะเบรกเอาออกมาก้อนแรกดังนั้นอันเนี้ยมันก็ยังอาจจะมีลุ้นที่จะยังไปต่อได้ถ้าตลาดมันไม่ได้เล่นตลกกับเราเออแต่ถ้าตลาดเล่นตลกก็บอกอ๋ออันนี้ล่อเม้าแล้วเดี๋ยวทุบลงใหม่ๆอันนี้คือชิปหายเลยนะเออบอกตรงๆว่า
นี่ MACD เพิ่งจะคลอสกันนะครับในไทม์เฟรมวีคเนาะเพิ่งจะคลอสกันดังนั้นมันยังน่าจะขึ้นได้อีกนะสำหรับอีเธอเรียมในมุมมองผมนะเออ Binance เดี๋ยวก่อนนะวีคนี่วีคของ Bitcoin ก็เหมือนกันนี่กำลังจะตัดกันเออซึ่งถ้ามันตัดกันได้แปลว่ามันเบรกแนวต้าน MA 50ตรงนี้ได้ที่ 24,000 25,000 นั่นแหละแต่ตอนนี้เหมือนมันยังลีลาไม่ให้ขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ดูดิแม่งพร้อมใจกันเป็นแนวต้านเลย MA 200 EMA 200 MA 50 EMA 50แม่งกดอยู่ตรงนี้หมดเลยโซน 25,000 เนี่ยมึงจะไม่ขึ้นมาเทสซะหน่อยเหรอยังไม่ทันจะได้เทสเลยมึงจะเอาลงข้างล่างแล้วเหรอเร็วไปเป้าเออมองว่าถ้าไอ้เส้นนี้มันไม่วิ่งลงมาหาอย่างน้อยมันก็ต้องวิ่งขึ้นมาหาสักนิดนึงอะ MA 50อะยังแอบมองๆแอบลุ้นๆอยู่ว่าจะขึ้นไปเทส 25,000 ก่อนค่อยลงแต่ถ้ามันจะเล่นกันอย่างนี้ก็ไม่แน่นะอาจจะแบบเอ้ยมึงคิดว่ามึงจะขึ้นมาถึงใช่ไหมกูไม่ให้ถึงกูทุบก่อนก็ได้นะเออดังนั้นคือต้องบอกว่าตลาดคริปโตแม่งไม่มีทฤษฎีใดๆที่จะสามารถใช้งานได้ถ้าคนมองว่าลงกันเยอะกูลากขึ้นถ้ามองว่าขึ้นกันเยอะกูทุบแม่งทิ้งตลาดแม่งเหี้ยจริงๆเทคนิคอลเนี่ยโอเคกูยังไม่ให้ขึ้นถึงนะกูถอทุบก่อนลากลงไปก่อนพอลากลงไปแดกสต็อปเขาเรียกว่าแดกสต็อปล้อหรือแดกคนลองเสร็จเรียบร้อยเนี่ยค่อยลากขึ้นพอลากขึ้นถึงเป้าเสร็จทุบลงไปใหม่โอ้เล่นอะไรเออดังนั้นคนที่อยู่ในตลาดคริปโตนะครับแนะนำว่าถ้าคุณจะเปิดโพซิชันใดๆแล้วยิ่งในช่วงวันไหนที่มีข่าวแรงๆนะครับเฝ้าตลาดดีๆมีสต็อปล้อทุกครั้งนะครับอันนี้คือด้วยความหวังดีและจริงใจนะครับ 5% 10% คุณคัดได้คุณคัดนะครับอย่ารอให้มันถึง60 80 90จนคุณออกไม่ได้แล้วคุณติดดอยนะครับเอออ่ะตอนนี้นะครับเรามาดูที่ Binance นะ Binance breakout retest หลุดกลับขึ้นมาใหม่ retest โอ้โหมึงแข็งมากแต่มันก็ลงมาแล้วแหละลงมาถึงเส้นแนวรับที่เราเคยให้แล้วแหละก็คือเทรนขาขึ้นเส้นนี้นะครับมันวิ่งลงมาแตะที่โซน316 317ตรงนี้แหละแล้วก็เด้งกลับขึ้นใหม่ยังไม่ได้ไปไหนยังวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่ตรงนี้ยังเหมือนยังอยากทุบอยู่แต่ถ้าดูจากประสบการณ์นะครับ ถ้าไม่หลุด316ก็ยังได้ลุ้นไปอยู่กลับตัวขึ้นใหม่แต่ถ้าหลุด316เมื่อไหร่นะครับเจอกัน300ที่เดิม เออ BNB ไม่ต้องดูอะไรมัน300นะครับแต่ถ้ามันหลุดจากกรอบเลข3ไปได้เมื่อไหร่อันนี้น่าจะขึ้นยาวๆแล้วส่วน ADA นี่เราเห็นแล้วมันเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้แตะบนเกือบจะแตะล่างนะครับดังนั้นตอนนี้โซนแนวรับสำคัญของ ADA ก็คือมึงอย่าทำนิวโลแล้วกันอ่ะเราดูแนวรับเส้นขาขึ้นตรงนี้นะอยู่ที่เท่าไหร่ 3,750 นะครับตรงนี้เราตีเทรนแนวรับออกมาเส้นใหม่ก็จะอยู่ตรงโซนแถวนี้เช่นกันก็คือโซน 3,700กว่าๆนี่แหละนะครับถ้ายังรับอยู่ก็ยังมีโอกาสเด้งกลับขึ้นใหม่นะครับถามว่าตรงนี้มันเกิดสัญญาณไดเวอร์เจนต์ไหมมีนะเนี่ยตรงนี้ถึงตรงนี้มีไดนะใน4ชั่วโมงแต่ขึ้นมาปุ๊บไม่ผ่านแนวต้านเปิดโดจิไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปรอไปก่อนนี่เส้นกดนะครับเส้นกดก็คือต้องเบรก 3,900หรือเรียกง่ายว่ากลับไปยืนเหนือ 0.4 ให้ได้ 0.4 เนี่ยผมพูดมาหลายวันแล้วยืนได้แวบเดียวกลับลงมาอีกแล้ว เป็นเหรียญที่อย่าไปคาดฝันเยอะ MACD แม่งวิ่งลงมาแล้วนี่หลุดใต้0กำลังจะลงมาหา0อีกแล้วนะครับไหลโจ๊กทำเฟรมเดย์นะครับดูเดย์นี่ยังเบรกใช้แนวต้านไม่ได้MACD ก็ยังไม่คอสตัดลงยังมีลุ้นอยู่ถ้าหลุด 3,800 คือไม่สวยแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามันรีบาวขึ้นมา MACD นะครับกำลังจะคอสเปิดเขียวมา3แท่งแค่เปิดเขียวเท่านั้นแหละ1 2 3แม่งเปิดแดงโชว์เลย เออเหนื่อยจริงๆเหรียญนี้นะครับเชียร์ยากเหลือเกินเบรกออกมานึกว่าจะพุ่งขึ้นไปไม่กูรีเทสเลยแถมหลุดลงมาด้วยแล้วก็พยายามที่จะกลับขึ้นใหม่ๆอยู่ดังนั้นตอนนี้ยังไงก็ได้อย่ากลับลงมาแล้วกันนะครับเพื่อให้มันเกิดเป็นเทรนด์ใหม่ซะทีนะครับอย่าเพิ่งลงมา
พราะถ้าลงมาแล้วหลุดโลเดิมนี่ชีวิตบัตรครบเลยนะเอด้าเนี่ยบอกเลยได้ว่าเตรียมตัวเทนะครับอ่ะวันนี้มีซิกเก็ตเน็ตเวิร์กนะครับสวนตลาดขึ้นมานะครับจะเห็นว่าตรงนี้มีแพทเทิร์นอยู่นะครับมีการเบรกเอาท์เหนือ850ได้พุ่งบินขึ้นไปทีนี้ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับคิดว่าน่ายังไม่น่าจะเหมือนยังไม่อยากจะหมดรอบนะเหมือนยังไม่อยากจะหมดรอบอาจจะมีรีเทส 0.9 อีกสักรอบไหมไม่รู้แต่ดูแล้วไม่แน่ลงมารีเทสนะหรือจะมาวะเนี่ยดูทรงก่อนเพราะว่า BTC มันไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่เออไม่ค่อยจะอำนวยอยากให้ใครอื่นเขาเห็นขึ้นแล้วไม่ได้นี่อุตส่าห์ชนตั้งนานเนี่ยชนตึงเบรกขึ้นไปปึ๊บจบรอบได้จุด 0.5 ฉะนั้นเร็วไปไหมเพิ่งหมดรอบเร็วไปปะเพิ่งเบรกได้ก็ขึ้นไปเหอะนี่ลากลงมาแล้วนะครับดังนั้นอันนี้มองเลยว่ารีเทส 0.9 ไว้ก่อนถ้าไม่หลุด 0.9 ยังอาจจะแบบลุ้นไปต่อได้อีกสักนิดนึงแล้วกันน่าสงสารมากเลยแม่งจริงๆทรงแบบเนี้ยเวลาเบรกเอาออกไปได้เนี่ยมันควรจะพุ่งบินขึ้นไปเนี่ยดูแม็กดียังสวยอยู่นะครับอาร์ชัยยังสวยอยู่แต่ติดโซนโอเวอร์บอทนิดหน่อยนะครับโซนนี้น่าจะมีรีเทสเนี่ยเช่นนี้นะเบรกขึ้นไปแล้วไม่รู้เดี๋ยวลงมารีเทสไหมนะครับแต่ตามทรงปกติแล้วมันควรจะขึ้นไปแบบยาวๆแต่อันนี้เหมือนไม่ได้ขึ้นน่าจะโดน BTC สกัดดาวรุ่งไหมเปิดแดงปะเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดแดงนะเออแต่เหมือนโดนสกัดดาวรุ่งยังไม่ขึ้นนะแต่ว่าดูทรงแล้วน่าจะขึ้นนะตรงนี้เรามองว่ามีการทำบูลิตบูแฟกเอออันนี้บูแฟกนะครับเบรกบูแฟกได้ก็ปั๊มขึ้นไปแต่ว่าทาร์เก็ตน่าจะอยู่แถว1ดอลลาร์แล้วกันนะครับทาร์เก็ต1ดอลลาร์แนวต้านเบรก1ได้น่าจะไปต่อยาวๆนะครับมาต่อกันที่ลิงก์มั่งลิงก์วันนี้ก็พุ่งขึ้นไปเหมือนกันเนี่ยจาก 6.8 วิ่งมา 7.8 ขึ้นมาเกือบ1ดอลลาร์นะครับลงมาเทสฐานกับตัวขึ้นนะครับแบบนี้แปลว่ายังอาจจะย่อได้อีกนิดนึงนะครับอาจจะย่อได้อีกนิดนึงแล้วขึ้นต่อแต่ถ้าเกิดไม่ย่อนะครับแล้วพักฐานได้ก็น่าลุ้นไปต่อนะสำหรับลิงก์นะเออคนอื่นเขาจะลงกันแต่ลิงก์มักจะมาสวนกันตอนช่วงแบบตลาดไอ้เนี่ยตลาดมันชาๆแล้วไอ้ตัวนี้อยู่ดีมันจะชอบมานะครับเออเขาเรียกตลาดช่วงตลาดวายนะครับอ่ะดังนั้นตอนนี้เบรกขึ้นมานะครับพุ่งขึ้นไปแล้วอาจจะมีรีเทสฐานไหมไม่รู้ 7.2 หรือโซน 7.3 นะครับถ้าลงมาโซนนี้แล้วรับอยู่น่าจะมีโอกาสปั๊มขึ้นไปต่อนะครับหรือถ้าไม่หลุด 7.5 ก็ไปต่อยาวๆไปเลย Time Frame Day นี่เพิ่งเบรกเอาท์ขึ้นมานะครับแต่ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่ามันมีแนวต้านอยู่เหมือนกันดังนั้นที่มันไม่ได้พุ่งไปต่อเพราะว่ามันติดต้านนี่ไงแล้วเรามองทรงนี้คือทรงอะไรทรงอย่างแบดอีกแล้วไม่ได้มุกเดิมเก่าแล้วนี่คัพแอนด์แฮนเดิลนะครับถ้าเบรกแนวต้าน 7.8 ได้มีโอกาสพุ่งบินขึ้นอวกาศไปนะครับอันนี้ก็ลุ้นไปต่อละกันตรงนี้จริงๆแอบเห็นมีดับเบิลบอททอมอยู่นิดนึงนะดูทาร์เก็ตก่อนคร่าวๆทาร์เก็ตการเบรกครั้งนี้จริงๆควรจะไปได้ถึง 8.2 เนาะแต่ติดแนวต้านตรงนี้สกัดดาวรุ่งก่อนนะครับก็ลุ้นไปต่อ 7.8 เมื่อไหร่ไปต่อ 8.2 แล้วก็ถ้าทะลุ 8.2 ได้น่าจะขึ้นไปรีเทสไฮเดิมแถวๆ 9.5 ได้มาต่อที่ไลท์คอยน์ไลท์คอยน์นี่ผมมองว่ามันเป็นผู้นำนะเออมันเป็นผู้นำของรอบของการขึ้นนะมันคือแก๊งเหรียญไดโนเสาร์ที่อยู่มาอย่างยาวนานและอึดถึกทึนมากนะครับแล้วมันขึ้นมาแบบเนียนๆน่ะขึ้นแบบเนียนๆน่ะมาจาก40เนี่ยวิ่งมา100นึงแล้วโคตรเนียนเลยอ่ะ BTC มึงมาได้ครึ่งยังเถอะนี่เขามาตั้ง 1.5 เท่าแล้วนะครับจาก40วิ่งไป100เนี่ยกำไร60เหรียญคุณเข้า40คุณได้60เหรียญแล้วนะครับคุณเนียนๆแล้วเนี่ยไลท์คอยน์เนี่ยนะครับเอออ่ะดูเป้าก่อนนะครับทาร์เก็ตคร่าวๆถ้ามันยังเป็นเทรนขาขึ้นแบบนี้โอกาสที่จะขึ้นมีรีเทสด้านบนก็คือโซน110แต่ถ้าเกิดหมดแรงก่อนขึ้นไม่ไหวนะครับอาจจะขึ้นไม่ไหวหรือยังไงนะครับเราลอง
ดูคร่าวๆโซนนี้กันได้ไหมน่าจะพอได้เออเนี่ยตีเป็นเทรนแบบนี้แทนอาจจะแตะตรงนี้แหละไม่ผ่านอาจจะมีย่อลงมาให้เก็บของนะครับที่โซนแถว70เท่าไหร่ตรงนี้อยู่ตรงไหนอ่ะ75นะครับถึง80ตรงนี้ถ้าขึ้นไม่ไหวอาจจะย่อลงมาที่บริเวณนี้แล้วก็แตะด้านล่างนะอาจจะแตะขึ้นแตะลงอย่างนี้ไปต่อก็ได้นะเขาเรียกว่าตีเนียนไปก่อนมาแบบเงียบๆไม่ให้ใครรู้ค่อยๆแอบขึ้นไปเออนะครับทำเฟรมวีคยังค่อนข้างดูดีอยู่นะครับไม่ได้เสียทรงมากแค่แปดติดแนวต้านโซน100โดจิตรงนี้เปิดมา2แท่งลุ้นใช้เวอัพขึ้นต่อนะครับตัวไอซ์ชัยยังพุ่งไม่พีคนะครับอาจจะยังไม่หมดรอบแม็กดีคลอสมาแล้วนะครับทำเฟรมมันนะครับเขียวขจีอยู่นะครับเพิ่งจะขึ้นมาเนี่ย1 2 3เองอาจจะแบบมี4 5ตรงนี้อีกทีนึงหรือเปล่านะครับก็ลุ้นไปแถวๆ120แล้วกันนะครับทาร์เก็ตอาจจะอยู่110 120อ่ะมาดูที่ Bitcoin Cash บ้างนะครับพี่แบงค์ของเราพี่แบงค์วงแคชนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าอาจจะหมดรอบแล้วปะวะดูทรงแล้วเป็นเทรนขาลงนะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บวิ่งลงมานะครับดังนั้นตอนนี้ก็ลุ้นว่าจะขึ้นมาเบรกแนวต้านแถวๆ134 135ได้ไหมนะครับเบรกไม่ได้ก็จะวิ่งไต่ลงมาจนถึงโซน124ด้านล่างนะครับ4ชั่วโมงติดบอททอมไปแล้วนะครับทำเฟรมเดย์แตะโซน50อาจจะมีลุ้นถ้ายังไม่หมดแรงน่าจะยังมีลุ้นไปต่อได้อันจริงเหรียญนี้มันยังอยู่ในเทรนขาลงที่เป็นโซน accumulation อยู่เลยเออมันจะรีบลงไปไหนแต่ว่าแม็กดีบอกมึงไม่มีแรงแล้วหมดแรงนะครับกำลังจะล่วงตุ๊บลงมาเทรนขาขึ้นจริงๆก็คือหลุดแล้วเหมือนกันนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยลุ้นว่าจะยืนอยู่ตรงไหนได้แล้วจะพักผ่านได้ไหมหรือจะเบรกออกมาได้ไหมถ้าเบรกออกมาได้ก็คืออาจจะค่อยๆถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับกลับตัวขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดยืนไม่ไหวก็ไหลยาวๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกรณีที่มันหมดเทรนขาขึ้นเนี่ยอันนี้คือเทรนขาขึ้น1 2 3 4 5แบบนี้ถูกไหมเสร็จแล้วมันจะต้องมีการทำ A B C ซึ่งถ้ามันทำ A ลึก B ก็จะชั้นแล้ว C ก็จะชั้นแต่ถ้ามันทำ A ไม่ลึกนะครับB อาจจะมีโอกาสทำ B ชะตองแล้วยกกลับขึ้นไปแล้วก็มา C แถวๆนี้แล้วก็เนียนๆไปต่อไม่ให้เรารู้ด้วยคำว่าจบเวฟแล้วนะครับแล้วขึ้นต่อเลยก็มีนะเออขึ้นอยู่กับว่ามีข่าวดีหรือเขาเรียกว่าอะไรดีมีแรงหนุนนะครับแรงซื้อเข้ามาขนาดไหนนะครับถ้าโชคดีมีแรงซื้อหนุนเข้ามาก็ไปต่อกันได้ยาวๆอันนี้ตอนนี้ผมมองแอบมองคร่าวๆว่าแนวรับเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวๆโซนนี้แหละ124ถึง120เนี่ยนะครับโซนนี้จะโซนแนวรับของเขานะครับ Bitcoin Cash นะครับถ้าไม่หลุดโซนนี้ยังมีไปต่อได้เพราะตรงนี้เนี่ยเห็นป่ะแนวรับค่อนข้างแน่นนะ120เนี่ยโซนนี้120ค่อนข้างแน่นเลย ทีนี้เรามาดูกันที่มาติกกันบ้างนะครับมาติกนี่ไม้เสียบลูกชิ้นแทงทะลุนี่วิ่งไก่ขึ้นไต่ลงไต่ขึ้นไต่ลงดังนั้นไอ้เส้นกลางตรงนี้เราตัดทิ้งไปก่อนนะครับตรงนี้เบรกสามเหลี่ยมบินรีเทสบินรีเทสบินโอ้โหมึงโหดสัตว์รัสเซียแต่ดูนี่ไอ้ชายลดลงเรื่อยๆนะครับแปลว่าจะหมดรอบแล้วระมัดระวังด้วยมาติกแล้วก็อ่ะทีนี้เราต้องมาดูไทม์เฟรมใหญ่ก่อนทำเฟรมวีคเนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงนี้มีแนวต้านนะ 1.3 นะครับ 1.3 กว่าๆเนี่ยโซนนี้โซนแนวต้านเลยเนี่ยปึ๊บขึ้นมาติดต้านปึ๊บขึ้นมาติดต้านเดิมนะครับแต่อะไร MACD cross แล้วอาชัย bullish week bullish แท่งเทียน bullish day ก็ยังมี reject ไม่ยอมลงดันราคากลับขึ้นมาอยู่ดังนั้นถามว่าหลายๆอย่างตอนนี้น้องอยากไปต่อแต่พี่น้ำมันพอหรือเปล่านะครับเติมกันไหวหรือเปล่าเออถ้าเบรกตรงนี้เทรนขาขึ้นตรงนี้ได้ก็คือพร้อมที่จะบูลลิตพุ่งขึ้นไปเลยนะครับแต่ถ้าเบรกตรงนี้ไม่ได้
สัญญาณขาลงอาจจะมาเร็วๆนี้ก็ได้นะเออแต่แอบดูไทม์เฟรมเดย์แอบสวยอยู่นิดนึงตรงนี้น้องเบรกขึ้นมาได้ขอให้ปิดแท่งยืนเหนือโซนนี้ให้ได้แล้วกันยืนเหนือ 1.3 ได้ไปต่อนะครับต่อแม่นะครับเมกเกอร์เมกเกอร์นี่เข้าทรงสามเหลี่ยมเลยนะครับทรงอย่างแบดเหมือนกันนี่ประมาณนี้อ่ะเมกเกอร์นะครับถ้าเกิดว่าไม่หลุด750นะครับมีการเบรกแนวต้าน800ได้อันนี้ลุ้นไปต่อเหมือนกันนะครับต่อมาที่ AR นะครับ AR มีเทรนขาลงนะครับอยู่ในโซนนี้นะครับเบรกเอาออกมาเปิดใช้เววิ่งข้างตรงๆออกมาตรงนี้มีสัญญาณกับตัวเล็กน้อยนะครับอาจจะมีการใช้เวแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะพุ่งลงข้างล่างไหมทำคลิปมานานยังทีนี้นะครับก็ดูทรงแล้วอาจจะเริ่มใช้เวออกข้างไปก่อนนะครับแนวรับไม่หลุด11ยังอาจจะพอมีลุ้นไปต่อนะครับแต่ถ้าหลุด11ตรงนี้น่าจะไหลนะครับต่อมาที่แอนเหรียญสุดท้ายแล้วหลานมาแล้วนะครับเราจะเห็นว่ามีแนวต้านอยู่ที่โซนประมาณ 3.1นะครับแล้วก็ถ้าดูจากเส้นกดตรงโซนบริเวณนี้นะครับจะมี3ดอลลาร์กับ 3.1 ที่เป็นโซนแนวต้านสำคัญสำหรับแอนนะครับในไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะส่วนไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีการลงรีเทสที่เดิมแต่โลมันยกยังยกอยู่นะยังไม่ได้ลงแบบหลุดโลเดิมนะดังนั้นตรงนี้อาจจะมีกรอบสามเหลี่ยมเล็กๆให้เราได้เล่นอยู่นะครับก็คือกรอบนี้เบรกไม่ได้เดี๋ยวก็วิ่งลงมาใหม่นะครับแล้วถ้าหลุดโซนข้างใต้แถวๆ 2.82 แถวๆนี้เราค่อยไปช็อตมันนะครับแต่ว่าในไทม์เฟรมเดย์นะครับใกล้จะหลุดแล้วนี่กำลังจะคอสลงแล้วนะครับตรงนี้มีไหล่มีหัวมีไหล่เนาะ head and shoulder นะครับดังนั้นตัวนี้ไม่ควรหลุดต่ำกว่า 2.8 ตั้ง stop loss ไว้ละกันนะครับแถว 2.8 2.79 แถวๆนี้นะพอถ้าหลุดลงมาคือน่าจะวิ่งลงข้างล่างยาวๆเลยอ่ะนี่ทาร์เก็ตคนช็อตรอนะครับตัวนี้ชงมาได้นะ 2.25 นะครับถ้าลงถึงตรงนี้ก็เก็บของนะครับแค่นั้นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็หากใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับยังไงวันนี้ฝันดีแล้วลาไปสวัสดีครับ